รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจMoney Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ Facebook Live มาเมื่อไหร่ก็แจ้งเตือนรายการของเรามาเมื่อไหร่ก็แจ้งเตือนทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02-674-6488แล้วกด8ขอแสดงความยินดีกับพี่ตู่ด้วยครับคุณวรวรรณธาราภูมิขึ้นแท่นผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารกองทุนบัวหลวงขึ้นแท่นรับรางวัลผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืนเอเชียTop Sustainability Superwoman Award 2019เมื่อวันที่4กันยายน2562 CSR Works International องค์กรของประเทศสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษายุทธศาสตร์และการฝึกอบรมด้านความยั่งยืนจัดงานมอบรางวัลขึ้นที่โรงแรมโนโวเทลสิงคโปร์ด้วยการคัดเลือกเฉพาะผู้หญิงในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความริเริ่มใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจและสังคมโลกในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธฉลาดคิดฉลาดลงทุนสัปดาห์นี้เราขอเริ่มต้นกันด้วย IQ กันก่อนเลยครับพี่ชัยชนะเป็นเหมือนการปีนเขาที่ได้มาไม่ง่ายแต่การพ่ายแท้เป็นเหมือนน้ำในเขื่อนที่เมื่อมันล้นก็มารวดเร็วจนไม่ทันกระพริบตาอันนี้ก็เหมือนความยั่งยืนเนี่ยมันเกิดมาไม่ง่ายมันทำโอ้ทำอย่างยากลำบากแต่ถ้าไม่ทำเราจะพ่ายแพ้แล้วพอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันจะเหมือนน้ำล้นเขื่อนมันจะทำลายไปได้ในพริบตาเห็นภาพชัดมากเราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆเรื่องด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับค่ะใช่ค่ะเข้าเรื่องกับที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยน่าจะสามารถมาปรับใช้กับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ได้หรือไม่อย่างไรต้องลองฟังนะครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ตู่สัญญากับเราว่าจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในมุมมองของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.วิระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กล่าวในงานสัมมนาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทยบอกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยท่านพูดไว้น่าสนใจมากมุมมองเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะค่อยๆนะครับคุยกันทีละประเด็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับพี่ตู่ครับนะพี่ตู่ช่วยกรุณาทบทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งก่อนได้ไหมครับว่าเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนตกลงมันคืออะไรกันแน่ครับพี่ตู่ครับแล้วก็เรื่องนี้นะเราต้องรู้ด้วยนะว่าประเทศไทยเป็นเซ็นเอาไว้กับโลกแล้วกับเวิลด์แบงค์นะฮะสมาชิกด้วยกันครับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG แล้วก็มีตัว S เล็กๆนะฮะSDG คือ Sustainable Development Goals นะฮะก็คือเป้าหมายพัฒนาให้มีความยั่งยืนมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นโดยกำหนดเป็นเป้าหมายต่างๆ17ข้อให้ประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกด้วยกันเนี่ยนะฮะ World Bank ด้วยกันเอาไปปฏิบัติให้สำเร็จจะได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนพี่ตู่บอกว่า
มีเป้าหมายตั้ง17ข้อโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้หลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับพอจะขยายให้ฟังเอาเท่าที่พอคุยได้ให้เราได้เห็นหัวใจของมันสักหน่อยได้ไหมครับพี่ตู่ได้ถ้าบอก17ข้อหมดก็หมดเวลาพอดีนะเอายกตัวอย่างละกันอันแรกคือขจัดความหิวโหยคือจะไม่ให้ใครอดอยากอันที่สองอย่างเช่นรับรองเรื่องของการมีสุขภาพให้ทุกคนเข้าถึงรักษาสุขภาพตนเองได้นะแล้วก็รับรองเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของทุกช่วงอายุรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมกันมีความเท่าเทียมทางเพศรับรองการมีน้ำใช้และจัดการน้ำอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศแล้วก็มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นค่ะแต่ไอ้พวกนี้นะพี่ยุทธนะเขียนลงไปให้สวยหรูถ้าไม่เกิดการผลักดันให้ลงมือทำไม่มีส่วนร่วมกันจะประชุมไปกี่รอบถ่ายรูปร่วมกันกี่รอบมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกนะฮะงั้นเราต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะต้องสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้การดำเนินชีวิตก็ต้องสอดคล้องไปกับจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ใช่ปากบอกรักโลกแต่ใช้ช้อนพลาสติกกินข้าวทุกวันเพราะขี้เกียจล้างนะฮะเราต้องมีใจที่มุ่งมั่นมีภูมิคุ้มกันตนเองที่แข็งแรงคอยต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกับเราทั้งเรื่องชีวิตทัศนคติการงานรวมถึงธุรกิจอาชีพที่เป็นแหล่งรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มันไปในแนวทางยั่งยืนมันถึงจะเกิดผลค่ะจริงเลยครับพี่จริงเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆกระทบกับชีวิตเรามากเหลือเกินนะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบกับวิถีชีวิตเรามีเยอะมากๆและไม่ใช่สิ่งรอบตัวหรือเรื่องราวในประเทศเท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้โลกเชื่อมกันหมดแล้วนะครับพี่ถูครับใช่ไหมครับ อย่างดร.วิรชัยนะฮะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยยกตัวอย่างว่าอย่างเหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกงเนี่ย มันเกิดจากคนรุ่นใหม่ขาดความหวังในการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆเขาถึงแบบเข้าไปผสมโรงนะหรือกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่ฝรั่งเศสเพราะเขาคิดว่าคุณภาพชีวิตเขาแย่แล้วไม่เห็นจะดีขึ้นเลยทีนี้อย่างเรื่องเศรษฐกิจไทยเนี่ยดร.เวชไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเขามีวัฏจักรเขาอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือต้องมองไกลมองระยะยาวว่าทำอย่างไรถึงจะแน่ใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยสังคมไทยจะมีภูมิคุ้มกันทางสังคมในระยะยาวด้วยทำอย่างไรจะทำให้คนไทยอยู่ได้ด้วยความหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตไม่ใช่อยู่ด้วยความกลัวความหวังเนี่ยมันต้องมาจากหลายปัจจัยและแต่ละคนก็ต้องเห็นว่าเราเองเนี่ยมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราของครอบครัวเรานะฮะเรามีศักยภาพชีวิตของตนเองที่น่าพึงพอใจซึ่งดร.วิชัยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลที่9มานะฮะที่บอกว่าการพัฒนาหมายถึงทำให้มั่นคงทำให้ก้าวหน้าการพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญความหมายของการพัฒนานี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญมีความสุขพระราชดำรัสเนี้ยพระองค์ตรัสถึงชีวิตของแต่ละคนหรือ bottom up จากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้พูดถึง GDP ไม่ได้พูดระดับมหาภาคหรือ top down แบบที่ทุกรัฐบาลไทยใช้กันมาโดยตลอดใช่เลยพี่ใช่เลยครับพี่ตู่ครับทีนี้ครับพี่ตู่ครับมีการนำเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเพื่อให้การดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านมองประเด็นนี้ไว้ยังไงบ้างครับพี่ตู่ครับท่านบอกว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เนี่ยมี3เรื่องนะเรื่องที่1ทำอย่างไรให้คนไทยเก่งขึ้นและมีโอกาสที่จะใช้ความเก่งของตนเองอย่างเต็มความสามารถข้อ2ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน คืออย่าไปเบียดบังทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของคนรุ่นหน้าเอามาใช้ในรุ่นเราและข้อ3ทำอย่างไรให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันในโลกที่มีความผันผวนสูง1ทำอย่างไรให้คนไทยเก่งขึ้น2ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและ3ทำอย่างไรให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันในโลกยุคที่มีความผันผวนสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอะไรล่ะครับอะไรคือหัวใจสำคัญของ3ปัจจัยนี้ตกลงหัวใจของมันคืออะไรครับพี่ตู่ครับหัวใจสำคัญที่ดร.วิรชัยพูดคือการศึกษาท่านบอกว่าทำอย่างไรจะให้ระบบการศึกษามีส่วนทำให้คนไทยพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยปัญหานักเรียนนักศึกษาลดน้อยลงปัจจุบันหรืออนาคตเลยนะมันจะลดน้อยลงเพราะเด็กเกิดใหม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันยังมีคนในตลาดแรงงาน30กว่าล้านคนซึ่งคนพวกนี้เรียนจบมาแล้วและเขาจะไม่พัฒนาตนเองเลยเหรอเพราะฉะนั้นตลาดแรงงานต้องมีการพัฒนาตลอดชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งท่านบอกว่าการพัฒนาศักยภาพของคนในตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการศึกษาของบัณฑิตในมหาลัยด้วยซ้ำไปเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขณะที่ความรู้มีอายุสั้นลงมากใช่อะไรที่เราเรียนในมหาลัยไม่ยี่สิบสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เฉยไปแล้วนะฮะไม่ต้องในมหาลัยยี่สิบสิบปีหรอกห้าปีที่แล้วที่เราเรียนรู้ตอนทำงานมันเฉยไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตได้อันนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะส่วนเรื่องความยั่งยืนท่านผู้ว่าว่าไงครับพี่ตู่ครับเรื่องความยั่งยืนค่ะท่านบอกว่าในภาพใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมันมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นก็มีขาดดุลการคลังมากๆใช้เงินเยอะรัฐใช้งบประมาณเยอะมากกว่ารายได้ที่หาได้ก็แปลว่าภาระภาษีของคนในอนาคตถูกนำมาใช้ในวันนี้อันนี้คือเรากลายเป็นเราเอาเปรียบลูกหลานน่ะนะฮะบางประเทศนี่พี่สนใจมากเลยว่าจะถามท่านเหมือนกับประเทศไหนบ้างบางประเทศมีกฎหมายกำหนดไว้เลยนะพี่ยุทธว่ารัฐบาลต้องสร้างทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ไปนำทรัพย์สินของคนรุ่นหน้ารุ่นต่อไปมาใช้อย่างเดียวเออที่น่าสนใจประโยคเนี้ยครับนะครับท่านเห็นบอกว่ามีการศึกษาของแบงก์ชาติด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญของเรื่องหนี้ลดลงหมายความว่าเวลาจะก่อหนี้เนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วก็จะเป็นหนี้กันง่ายๆใช่ความหมายนี้หรือเปล่าครับพี่ตู่ครับค่ะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะจากเดิมเราเคยคุยไปแล้วว่าเจน Y ใช่ไหมมีหนี้เยอะที่สุดแล้วก็เทียบกับแต่ก่อนแล้วก็จากส่วนที่เป็นหนี้เสียเยอะที่สุดด้วยครับตอนนี้ไม่ใช่แค่เจน Y ค่ะน้องแซดด้วยหรือเจน Z เนี่ยนะฮะครับเขาชอบเที่ยวจากการศึกษาของแบงก์ชาติเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเรื่องหนี้ลดลงครับหมายถึงแบบไม่ใช่ว่าแปลว่าหนี้ลดหมายถึงว่ามีหนี้ก็เห็นเป็นไรเลยเราใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีกว่าแค่ทำงานเดือนแรกนะก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะเขามีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนครับนอกจากนี้ก็มีการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลานะฮะแบงก์ชาติเองจึงต้องมีหน้าที่ออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลให้เหมาะสมไม่ให้สถาบันการเงินแข่งขันกันจนเกินไปไม่อย่างนั้นมันซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงและก็จะมากระทบเรากระทบสถาบันการเงินกระทบเศรษฐกิจที่ผ่านมาแบงก์ชาติเลยออกกฎเกณฑ์เรื่องบัตรเครดิตเรื่องสินเชื่อบุคคลสินเชื่อที่อาศัยนะฮะล่าสุดก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะฮะนี่ก็โดนรุมด่านะทั้งคนอยากกู้ทั้งคนอยากปล่อยกู้รุมด่าแต่จริงๆเขาทำเนี่ยเขายอมนะฮะที่เห็นด้วยกับมาตรการที่แบงก์ชาติทำนะฮะแต่แบงก์ชาติก็ไม่ได้กำกับดูแลให้ผู้ให้บริการทางการเงินทุกรายนะฮะอยู่ในกฎเกณฑ์นี้เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์หรือลีสซิ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติอันนั้นก็ยังมีจุดโหว่อยู่นะฮะนั่นคือทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในบทบาทที่ต่างกันนะฮะสิ่งสำคัญเรื่องของภูมิคุ้มกันการก่อนนี่ก็คือต้องรู้จักพอเพียงนะฮะรู้จักเท่าไหร่ว่าจะพอนะเศรษฐกิจสมดุลเหมาะสมกับแต่ละคนเนี่ยเป็นการพอเพียงและพอเพียงที่ใจเราด้วยไม่ต้องไปแข่งกันอวดใครเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันตนเองค่ะครับโอ้โหนี่ใช่เลยนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าชื่นชมมากๆพี่ตู่ครับเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้และพี่ตู่ก็เน้นหนักมากด้วยเรื่องเกี่ยวกับคลินิกแก้หนี้ที่มีแซมเขาเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปบ้างพอควรแล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมครับพี่ตู่ครับเรื่องคลินิกแก้หนี้ครับพี่ตู่ครับก็สามารถช่วยคนได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สถาบันที่ร่วมมือกันทำในที่ก็ขอสะดุดีเลยนะน่าจะให้รางวัลเขาเพราะว่าแทนที่จะแบบทำธุรกิจแบบเอาแต่ได้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะไม่อย่างนั้นมันก็กลับมาหาเขาพอเป็นหนี้เสียเขาก็แย่ใช่ไหมคือสิ่งที่เรียนรู้นะที่ยึดนะจากสิ่งที่
ท่านผู้ว่าพูดอันนึงนะพี่ไม่แฮปปี้เลยคุณจริงพี่ไม่แฮปปี้กับการที่พัฒนาโดยท็อปดาวน์กำหนด GDP เติบโตอย่างเดียวครับคุณจะโตไปถึงไหนนะอย่างที่พี่อารังพูดเลยจะให้เติบโตอย่างเดียวตลาดนั่นนั่นแหละนี่มันก็ต้องมีหยุดพักบ้างอย่างนี้ในการเติบโตโดยที่ไปกินส่วนของคนในอนาคตนะฮะการเติบโตองค์รวมโดยไม่ดูสิองค์ประกอบก็คือคนประชาชนนะฮะถ้าเราตั้งแบบที่พ่อหลวงรัชกาลที่9สอนเราเนี่ยตั้งใจมั่นและทำจริงตามนั้นเนี่ยนึกถึงประชาชนเป็นหลักก่อนถ้าตรงนั้นเขาอยู่ดีมีสุขมันก็หมดปัญหาค่ะ GDP เท่าไหร่ช่างมันเถอะครับที่ท่านผู้ว่าท่านมองแล้วก็ชูประเด็นในการที่จะแก้ไขปัญหาใน 2-3 เรื่องที่ว่าเนี่ยพี่ตู่ว่าตรงเป้าเข้าประเด็นไหมครับพี่พี่ว่าท่านตกผลึกทางความคิดที่สุดนะฮะและท่านก็นำเสนออย่างสุภาพชนครับท่านไม่ได้กล่าวหาหรือต่อว่าหรืออะไรแต่ท่านพยายามดึงคนให้คิดตามนี้แล้วท่านก็ยึดหลักของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วในโลกนะฮะจนเป็นที่ยอมรับสหประชาชาติก็นำสิ่งนี้เข้าไปครับนะฮะแต่ทำไมเรายังอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าเรามีจิตใจที่น้อมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราลงมือทำเถอะครับจริงๆไม่ต้องรอรัฐบาลก็ได้ภาคธุรกิจก็ทำนะเหมือนอย่างที่พี่ทำนะในธุรกิจที่พี่ทำอยู่พี่ทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดรวมทั้งอุตสาหกรรมเราก็ช่วยกันทำด้วยใช่นะรัฐบาลฝ่ายเดียวก็ทำไม่ไหวหรอกครับนะครับพี่ตู่ครับคุยไปคุยมาเวลาก็จะหมดอีกแล้วในขณะที่เพิ่งเล่นได้ว่าเราก็ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีอีกแล้วนะครับพี่ตู่เวียนมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ทุกทีเลยเวลาเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายก็จะถามถึงอะไรนะทิศทางแนวโน้มหุ้นไทยปีหน้าหุ้นโลกปีหน้าเนี่ยคำถามเหล่านี้มันกำลังจะกลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับพี่ตู่ครับเดี๋ยวมันก็กลับอีกแล้วนะคะก็เอาเรื่องนี้ไหมเอาของที่ดร.นิเวศเขาเพิ่งเขียนไปเนี่ยเดี๋ยววิวัฒน์แกเขียนอันนี้ได้ดีครับอะไรนะปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดหุ้นปีหน้าใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่คุณข่าวหน้านะโอ้ข่าวหน้ากลับมานะครับคุยกันเรื่องนี้สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอย่างสูงครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ตู่คุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธารภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02-674-6488แล้วกด8ข่าวดีครับคุณผู้ฟังครับคอหนังได้เวลาเฮกับบัตรออมสินวีซ่าเดบิตเมื่อลูกค้าชำระค่าชมภาพยนตร์ด้วยบัตรออมสินวีซ่าเดบิตทั้งในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ EGV ทุกสาขาและโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขายกเว้นสาขาเอ็มโพเรียมสำหรับที่นั่งปกติในระบบดิจิตอล 2D สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ในราคาพิเศษเพียง99บาทเท่านั้นโดยธนาคารมีการจำกัดสิทธิ์ในแต่ละเดือนโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2562ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115หรือช่องทางออนไลน์ www.gsb.or.th และ Facebook Fanpage GSB Society และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shotโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย3โมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02-674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน